ที่31มีนาคมนี้ก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมาเดินทางลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะติดตามการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวของไทยค่ะโดยวันนี้นะคะนายเต็งสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐสหแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็เข้าพบหารือกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานสัญชาติเมียนมาณขณะนี้เนี่ยยังเหลือแรงงานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนจัดทำประวัติอีกประมาณ 180,000 คนซึ่งไทยค่ะก็ได้ให้ความมั่นใจแล้วก็จะดำเนินการได้ทันภายในวันที่31มีนาคมนี้เนื่องจากว่าได้นำช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้ให้กับแรงงานที่จะสามารถลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะคะส่วนความคืบหน้าในการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติล่าสุดค่ะก็มีแรงงานต่างด้าวเข้าจดทะเบียนแล้วกว่า1ล้านคนด้วยกันยังเหลืออีกประมาณ 300,000 คนซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ2วันนั้นนายจ้างก็ต้องรีบพานะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวค่ะไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จแต่หากไม่ทันค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนได้โดยเพียงนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆโดยต้องลงทะเบียนภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะจากนั้นนะครับทางกรมการจัดหางานก็จะส่ง SMS นัดวันให้มาทำทะเบียนประวัติแล้วก็ตรวจลงตราวีซ่านะครับเพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปหากเกินกำหนดแรงงานต่างด้าวก็จะไม่สามารถอยู่แล้วก็ทำงานในประเทศได้นะครับ